ชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือชื่อของมิสแกรนด์นครราชสีมา2022จะต้องทำหน้าที่สวมสายสะพายจังหวัดนครราชสีมาบนเวทีการประกวดระดับประเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์และชื่อที่ไม่ถูกประกาศจะเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ครับหากมิสแกรนด์นครราชสีมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองชนะเลิศอันดับที่1จะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนคุณผู้ชมครับมิสแกรนด์นครราชสีมา2022ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข2ครับนางสาวณัฐฐาสิริชัยวงศ์สกุลเป็นมิสแกรนด์นครราชสีมา2022ครับและนั่นหมายความว่าหมายเลข4นางสาวอัญมณีขติยนนท์เป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านณัฐินีพรจันทรโนไทยประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบมงกุฎและช่อดอกไม้ครับและขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2022คุณจารุภักดิ์ประณีตพลกลางบนเวทีครับและนี่คือมิสแกรนด์นครราชสีมาครับ2022ครับณัฐฐาสิริชัยวงศ์สกุลในการนี้ครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านสมเกียรติวิริยะกุลนันท์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับเชิญคุณชินาภัทรพิมพ์สีแก้วครับให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบเงินรางวัลครับเรียนเชิญคุณชลนาสีมาลามอบกิฟต์วอเชอร์จากอะตอมคลินิกเชิญคุณแสงอุตสาหะเหมนิธิครับ General Manager อาทิตย์คลินิกมอบกิฟต์วอเชอร์จากอาทิตย์คลินิกครับได้กิฟต์วอเชอร์จากอาทิตย์คลินิก 200,000 บาทนะครับเชิญคุณวิษณชัยนันทละวงศ์ครับมอบคอร์ส Passion Coach ครับมูลค่า 10,000 บาทสู่การประกวดบนเวทีระดับชาติครับเชิญคุณจินเชงเชียงครับมอบผลิตภัณฑ์จาก Six Nature Utanis ครับเรียนเชิญคุณพุทธิพงศ์ธีรธรรมรัตน์ครับ
มอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุนประกัน 500,000 บาทจากชับสัมพัทธีประกันภัยจำกัดมหาชนและ168 Insurance Broker ประกันภัยและนี่คือมิชแกรนด์นครราชสีมา2022ครับณัฐฐาสิริชัยวงศ์สกุลและในช่วงนี้ขออนุญาตมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับได้แก่หมายเลข4ครับนางสาวอัญมณีขัตติยนนท์ครับในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญคุณณัฐินีพรจันทนโนไทยมอบสายสะพายให้กับรองชนะเลิศอันดับที่1ครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีมาครับให้เกียรติขึ้นบนเวทีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศครับเรียนเชิญคุณชินภัทรพิมพ์สีแก้วครับบนเวทีมอบเงินรางวัลครับครับเรียนเชิญคุณชลดาสีมาลาครับมอบกิฟต์ไวเชอร์จากอะตอมคลินิกเรียนเชิญคุณแสงอุตสาหเหมนิธิครับมอบกิฟต์ไวเชอร์จากอาทิตย์คลินิกครับเชิญคุณจินเชงเชียงครับมอบผลิตภัณฑ์จาก Six Nature Utanis ครับเรียนเชิญคุณพุทธิพงษ์ธีระธรรมรัตน์ครับให้เกียรติขึ้นบนเวทีมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุนประกัน 500,000 บาทจากบริษัทช็อปสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับ168 Insurance Broker ประกันภัยครับผู้ชมครับและนี่คือรองชนะเลิศอันดับที่1ครับหมายเลข4ครับนางสาวอัญมณีขัตติยนนท์และคุณผู้ชมครับขอเสียงปรบมือเดินในครั้งต้อนรับมิสแกรนด์นครราชสีมา2022พร้อมกับรองทั้ง2อันดับครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาและเจออีกครั้งหนึ่งนะครับบนเวทีการประกวดระดับประเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงของเดือนเมษายน2565สายสะพายนครราชสีมาจะสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังขนาดไหนร่วมเป็นกำลังใจให้กับเธอครับณัฐฐาสิริชัยวงศ์สกุลสามารถติดตามผลงานและร่วมส่งกำลังใจให้กับสายสะพายจังหวัดนครราชสีมาได้ที่ Official Facebook Fanpage ของ Miss Grand นครราชสีมานะครับในโอกาสนี้ครับกองประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาขอขอบพระคุณสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมาดีลักซ์มีเดียไทยอินเทอร์เน็ตเดอะมอลล์โคราช
ยูดีคลินิกนพคุณจิวเวลรี่อาทิตย์คลินิกอะตอมคลินิกยงสวัสดิ์บ้านวังน้ำเขียวลอชไบอาร์สปอร์ตไบอาร์คาเฟ่เอ็มจีอนันตพันธ์ร้านมดส้มโคราชช่างหนุ่ยสายสะพายมาป้าสตูดิโอและการันตีเวดดิ้งคิงดอมครับนี่คือผู้การสนับสนุนการจัดการประกวดนะครับและในช่วงนี้ครับขอลาทุกท่านไปด้วยบรรยากาศของความประทับใจในการต้อนรับมิสแกรนด์นครราชสีมา2022คนใหม่จนกว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งบนเวทีมิสแกรนด์นครราชสีมา2023วันนี้ผมอุดมศักดิ์บัวสำนานขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสวัสดีครับ